กมกรรมบทที่10คะแนนใหม่ความเปลี่ยนแปลงทางกายใจคือนิมิตหมายบอกทางถูกทางผิดในเกมกรรมหัวข้อความหมายของคะแนนใหม่คะแนนใหม่หมายถึงกรรมในปัจจุบันซึ่งตั้งมั่นแล้วคุณกระทำเป็นประจำแล้วกล่าวคือถือประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆหัวข้อนี้มุ่งเอาคะแนนใหม่ไปใช้คำนวณกับฐานคะแนนเดิมในบทที่3เพื่อให้เกิดการรู้คร่าวๆว่าคุณเล่นเกมกรรมมาถึงไหนมีความสุขและความพร้อมจะพัฒนาตนไปสู่การมีชีวิตที่คิดไม่ถึงมากน้อยเพียงใดเมื่อเห็นชีวิตเป็นคะแนนก็ไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยเป็นเรื่องๆไม่ต้องมามัวคิดยุ่มยิ้มว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยังหรือกำจัดสิ่งที่น่าชิงชังไปได้แค่ไหนแล้วเพราะถ้าทำคะแนนไว้มากพอจะช่วยให้ชีวิตน่าพอใจใจก็ควรจะพอไปทุกเรื่องความเข้าใจเรื่องคะแนนใหม่เป็นอย่างดีนั้นจะทำให้คุณถอยไปก้าวหนึ่งและมองเห็นเกมกรรมชัดเจนกว่าเดิมนั่นคือคุณและคนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้กระแสซัดพาของพลังกรรมเก่าโดยไม่ค่อยจะลงมือทำบุญให้อะไรอะไรดีขึ้นได้แต่ดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้าจะคิดปรับปรุงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นก็มักนึกถึงผีสางเทวดากับเคล็ดลับต่างๆนานาซึ่งอาจเกิดผลบวกหลอกๆให้ดีใจเล่นเดี๋ยวๆแต่ในระยะยาวไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงเลยทั้งนี้ก็เพราะชะตาชีวิตของคนถูกคุมอยู่ด้วยกรรมไม่ใช่ผีสางเทวดาหรือเคล็ดลางใดๆหากอย่างรู้อย่างแท้จริงคุณก็จะทราบว่าแม้ผีสางเทวดาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกรรมเคล็ดลางใดๆจะเกิดผลกับใครก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนคนนั้นนำไปท้ายที่สุดแล้วกรรมนั่นเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะเปิดโอกาสให้ใครได้รับการผ่อนปรนใครจะได้ไปพบผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเทวดาเบื้องบนและเช่นกันการคำนวณคะแนนให้เห็นชัดๆในบทนี้คงทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุใดทำดีจึงเหมือนไม่ได้ดีอันที่จริงคือได้แต่อาจช้าไปหน่อยโดยเฉพาะในกรณีที่คุณยังมีคะแนนติดลบอยู่มากๆการกล่าวว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั้นจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรงที่ถูกต้องบอกว่าทำดียังไม่ได้ดีเพราะเคยทำชั่วทำชั่วยังไม่ได้ชั่วเพราะเคยดีต่างหากการแยกแสดงคะแนนในบทนี้จะช่วยให้เห็นกฎของเกมกรรมได้อย่างดีว่าบุญกับบาปต่างจะแยกกันให้ผลไม่ใช่หักลบกันแล้วไม่เกิดผลจุดใหญ่ใจความคือเมื่อเกิดผลดีร้ายพร้อมกันความรู้สึกของคุณจะไม่ดีเสียทีเดียวและไม่แย่ไปซะทั้งหมดนอกจากนั้นเมื่อคุณเห็นวิธีคำนวณคะแนนใหม่บนฐานของคะแนนเก่าแล้วก็จะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาประการหนึ่งนั่นคือถ้าไม่ทำบุญเพิ่มคุณก็เกือบจะทำบาปแล้วเนื่องจากการใช้ชีวิตแบบได้คะแนนจากเกมกรรมเป็นศูนย์นั้นเป็นไปได้ยากยิ่งตราบใดยังอยู่ในเกมตราบนั้นต้องมีคะแนนบวกกับคะแนนลบเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะในเกมการแบบมนุษย์ที่มีแรงบีบคั้นมากมายตลอดเวลานี้และถ้าคุณพบว่าคะแนนใหม่กับคะแนนเก่ามีความสัมพันธ์กันดังที่จะแสดงในบทนี้จริงคุณก็จะเห็นด้วยว่าการมีชีวิตใหม่ไม่ได้หมายถึงปรับแก้เพียงจุดบอดเล็กๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นถ้าอยากได้คนรักดีๆคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆแง่หลายๆมุมอย่างน้อยให้มีความคู่ควรกับคนดีๆที่คุณใฝ่หาซะก่อนไม่ใช่แค่แต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่ฝึกพูดเพราะๆไว้เอาใจคนไม่ใช่แม้กระทั่งแค่ตั้งจิตคิดสัตย์ซื่อสาบานว่าจะมีรักเดียวใจเดียวคุณต้องมีคะแนนรวมจากกรรมหลายๆแบบมากพอจะดึงดูดเจ้าชายหรือเจ้าหญิงในฝันเข้ามาหาด้วยเมื่อส่องสำรวจตรวจตาคะแนนใหม่ของตนเองในหลายแง่หลายมุมคุณจะตระหนักว่าการเพิ่มคะแนนไม่ใช่เรื่องง่ายทว่าก็ใช่จะยากเกินเอื้อมมนุษย์โลกเป็นสนามทำคะแนนเปิดโอกาสให้ทุกคนทำคะแนนเพิ่มได้เสมอเมื่อลงสนามแข่งจริง
เกมกรรมอาจส่งแรงบีบคั้นไม่ให้พัฒนาตัวเองได้ง่ายนักแม้ใครเริ่มเชื่อบ้างแล้วว่าตัวเองกำลังเล่นเกมกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ก็จะมีข้ออ้างกันทำนองว่ายังทำดีไม่ได้ในตอนนี้จำใจต้องขอทำชั่วไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้ก็นั่นแหละขอให้เร่งรู้ไว้เลยว่าเกมกรรมกำลังส่งปัจจัยบีบคั้นมาลองใจซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่อย่าหวังการอภัยจากเกมกรรมเกมกรรมจะตัดสินว่าคุณยังไม่ใจเด็ดพอยังไม่สมควรได้มีชีวิตใหม่ที่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองกรรมมีอยู่หลากหลายคงไม่มีใครเอากรรมทุกชนิดมาตีความเป็นคะแนนได้ทั้งหมดแต่แค่กรรมหลักๆที่มีอิทธิพลใหญ่ต่อชีวิตจริงๆเพียงที่เห็นในบทนี้ก็คงเพียงพอแก่การเชื่อได้ว่าบุญบาปมีผลและสามารถวัดคะแนนได้ก่อนตายถ้าสั่งสมต่อเนื่องนานพอหัวข้อคะแนนการใช้หนี้หนี้บุญคุณกับหนี้บาปเวรจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะต่างก็เป็นหนี้ซึ่งถ้าไม่ชดใช้ก็จะโดนเกมกรรมตามทวงเรื่อยไปหนี้บุญคุณพ่อแม่-5สำหรับการขัดขวางพ่อแม่ไม่ให้ได้เห็นถูกเห็นชอบเช่นโน้มน้าวให้เปลี่ยนศาสนาเลิกศรัทธาพระพุทธเจ้าเลิกศรัทธากรรมวิบากเลิกทำทานรักษาศีล-3สำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางกายเช่นทิ้งพ่อแม่โดยไม่สนใจว่าจะอดตายอยู่ที่ไหนทุบตีพ่อแม่ใช้พ่อแม่ทำงานหาเงินให้ตนแม้แก่ชราแล้ว-2สำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางใจอย่างเดียวเช่นพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือโกรธกันแล้วตัดการติดต่อปฏิเสธไม่พบกันอีกแม้ท่านร้องขอ-0สำหรับการไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนมาตั้งแต่เกิด-2สำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นสุขทางใจอย่างเดียวได้-3สำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นสุขทางใจและเลี้ยงดูกายท่านให้อยู่สบายได้-5สำหรับการเปลี่ยนท่านจากความเห็นผิดให้เป็นเห็นชอบศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธากรรมวิบากมีความตั้งมั่นในทานและศีลได้ถูกทางหนี้บาปเวร-5สำหรับการเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาเป็นกิจวัตรโน้มน้าวให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเลิกนับถือซะหรือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นโดยการโจมตีว่าพุทธเป็นศาสนาที่สอนผิด-3สำหรับการฆ่ามนุษย์ด้วยโทสะด้วยความผูกพยาบาทอาฆาต-2สำหรับการหาทางทำร้ายศัตรูให้บาดเจ็บทางกายหรืออย่างน้อยพูดทิ่มต่ำกันให้เจ็บใจอย่างรุนแรง-1สำหรับการผูกใจเจ็บกับทุกคนที่ทำให้ไม่พอใจหรือการพูดทิ่มแทงกันให้ขุ่นเคืองไม่พอใจกลับคืน-0สำหรับคนที่ไม่เจอใครทำให้รู้สึกเป็นศัตรูหรือทำกันและกันให้เจ็บใจเลย-1สำหรับการให้อภัยทุกคนที่ทำให้คุณไม่พอใจได้โดยไม่คิดผูกเวรด้วยการโต้ตอบแบบศัตรูแม้ยังมีความโกรธอยู่ในใจ-2สำหรับการให้อภัยทุกคนที่ทำให้คุณไม่พอใจได้โดยไม่คิดผูกเวรด้วยการโต้ตอบแบบศัตรูกับทั้งไม่มีความโกรธแต่กลับเยือกเย็นด้วยความปรารถนาดีจริงใจกับเขา-3สำหรับการให้ความช่วยเหลือคนที่ทำร้ายคุณก่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจ-5สำหรับการให้อภัยมีเมตตาและสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นมิ่งมิตรด้วยการทำตัวเป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นชอบศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธากรรมวิบากมีความตั้งมั่นในทานและศีลได้สำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น-10ถ้าคุณได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บุญคุณเป็น-5และได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บาปเวรอีก-5จะเกิดปริมาณความสุขในระดับพอดีกับทุกข์
แม้ชีวิตจะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์สำหรับคุณคุณก็จะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไปเพราะว่าถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาทำคะแนนลบเพิ่มชีวิตจะยิ่งตกต่ำจมดินเข้าไปใหญ่ประมาณไม่ถูกว่าจะสาหัสสากันเพียงใดคงพูดได้แค่ว่าชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ของคุณเป็นการขึ้นมาเพียงเพื่อจะลงต่ำไปกว่าเดิมอีกสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นศูนย์ถ้าคุณเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่บวก2หรือบวก3ขึ้นไปชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นอย่างพอรู้สึกได้บ้างแล้วแต่หากเป็นตรงข้ามคุณได้ตั้งแต่ลบ2หรือลบ3ลงไปชีวิตก็จะเป็นทุกข์กว่าเดิมยิ่งติดลบมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะว้าวุ่นและหงุดหงิดง่ายขึ้นทุกทีและถ้าถึงขั้นได้คะแนนบาปเป็นลบ5คุณจะรู้สึกเหมือนสูญเสียชีวิตเก่ามีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจยากจะเยียวยาทีเดียวสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นบวก10ถ้าเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่บวก5ขึ้นไปคุณถึงจะรู้สึกเป็นสุขกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากแสนสุขอยู่ก่อนแต่โดยทั่วไปหากคุณเป็นพวกบวก10แนวโน้มคือคุณจะมาเพิ่มคะแนนให้กับตนเองด้วยการใช้หนี้บุญคุณและไม่เพิ่มหนี้บาปให้ตนเองมากนักอยู่แล้ว